หมูสามสันผัดกะปิรสนัวๆตามมาเบิ่งวิธีเฮ็ดค่ะมาพี่น้องมาเข้าครัวน้ำกันวันนี้สิเฮ็ดเมนูสามสันผัดกะปิสู่พี่น้องเบิ่งค่ะมาพี่น้องตามมาค่ะติดใจเมนูกะปิเนาะวันนี้ก็สิเฮ็ดอีกผงไทยค่ะแล้วนี่ก็มาเอากระเทียมหอมแดงค่ะแล้วก็พริกตำใส่กันรากผักชีน้ำค่ะส่วนที่เอาลงเมื่อกี้ตำละเอียดค่ะตำแค่แตกก็พอตำด้วยพระเอกค่ะกะปิตำกะปิให้เขาก็ขึ้นแกงค่ะหอมแห้งค่ะเติมน้ำเล็กน้อยค่ะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยผัดสิได้บ่แห้งจนเกินไปค่ะแล้วก็มาปรุงรสด้วยซอสหอยใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาใส่เล็กน้อยพออย่าสิเข้มเกินเนาะค่ะตัดเข้มด้วยน้ำตาลค่ะใส่ลงไปเล็กน้อยก็พอกับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเติมน้ำอีกนิดค่ะเพราะว่าเริ่มแห้งอีกแล้วเริ่มเข้าใจหมดแล้วผัดน้ำหมูหอมหมดแล้วโอ้ยข้าจะจามอยู่พี่น้องพริกพันธุ์แฉลบค่ะกับใบกรูดฉีกสูบเอาไว้ในมือนี้จามไม่ได้จามแต่จะคล้องเนี่ยค่ะข้างบ้านก็จามใส่ค่ะปิดไฟแล้วก็เอาน้ำใส่ค่ะไข่บะหมี่บางนาวก็ใส่น้ำมะขามเปียกก็ได้ค่ะหมูสามสันผัดกะปิจะออกรสเค็มหวานตามเปรี้ยวตามค่ะ
ทะลุบะกลมกลมแซ่บแห้งพี่น้องเสร็จแล้วค่ะหมูสามสันผัดกะปิรสนัวเลยค่ะเบิ่งแล้วถ้ามักถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องพกาพาแซ่บได้ด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ